It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาโบคัลเจอร์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ EP ที่113นะครับ EP นี้เนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะพูดคุยเรื่องของ performance management นะครับเพราะว่าเห็นว่าหลายๆคนให้ความสนใจมากในเรื่องของแนวทางการทำperformance management ในยุคใหม่นะครับแต่บังเอิญเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีข่าวร้ายนะครับเกิดขึ้นก็คือโลกได้สูญเสียชายผู้หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างของนักธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จเมื่ออายุยังน้อยๆนะครับแต่ก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องของการทำธุรกิจแบบใช้ใจเป็นตัวนำไม่ได้เอาเงินเป็นตัวนำครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับองค์กรของเขานี่ไม่ใช่แต่เพียงว่าประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจนะครับแต่ว่ายังชนะใจคนในองค์กรชนะใจลูกค้าแล้วก็คนทั่วโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะหาแนวทางในการทำธุรกิจใหม่ๆผมเองเนี่ยเห็นในหน้าฟีดของ LinkedIn โอ้มีแต่คนที่จะขึ้นคำอะไรนะครับชายผู้นี้ชื่อว่าโทนี่เชนะครับโทนี่เชนี่เป็นอดีต CEO ของบริษัท Zappos นะครับเป็นร้านรองเท้าออนไลน์ชื่อดังในสหรัฐอเมริกาในเพจอะคาโบคัลเจอร์เองเนี่ยเราเคยพูดถึงโทนี่เชเนี่ยมาตั้งแต่ EP ต้นๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของเพจอะคาโบคัลเจอร์นะครับเราเห็นจริงๆว่าคนคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยความเชื่อแบบสุดโต่งของตัวเองแล้วก็ใช้ความเชื่อนั้นเนี่ยไปเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันเลื่องลือจนถึงขนาดปีๆหนึ่งเนี่ยมีบุคคลมากมายนะครับเดินทางจากหลายๆส่วนของมุมโลกเนี่ยต้องไปดูงานที่ Zappos เลยครับว่าวัฒนธรรมองค์กรเขาทำได้ยังไงวันก่อนผมมีโอกาสได้เจอลูกค้าภายในประเทศนะครับบริษัทหนึ่งก็ส่งพนักงานไปดูงานที่ลาสเวกัสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ Zappos เนี่ยทุกปีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเอาแนวคิดมาปรับใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและที่น่าเสียดายคือว่าเขาจากไปด้วยวัยเพียง46ปีเท่านั้นเองนะครับไม่กี่เดือนที่ลงจากตำแหน่ง CEO ของ Zappos ซึ่งตัวเองได้เป็น CEO มาถึง21ปีครับวันนี้ก็เลยอยากจะใช้เวลาสั้นๆนะครับที่จะพูดถึงชีวิตของเขาพูดถึงแรงบันดาลใจที่มีต่อพวกเราชาวอะคาโบคัลเจอร์แล้วผมเชื่อว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีขององค์ทอมเพเนอร์หรือเหล่าสตาร์ทอัพต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันครับจุดที่ทำให้เขาดังมากๆเลยเนี่ยก็น่ามาจากการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเบสเซลเลอร์ของนิวยอร์กไทม์ในช่วงประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับหนังสือชื่อว่า Delivering Happiness นะครับเล่าเรื่องถึงการที่เขาสร้างบริษัท Zappos ขึ้นมาแนวคิดปรัชญาการใช้ชีวิตของเขานะครับและที่สำคัญก็คือพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรของ Zappos ที่เน้นเรื่องการส่งมอบความสุขให้ลูกค้าเป็นหลักแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเองอันนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่เป็นแค่คำสวยหรูนะครับแต่เขาทำแบบนั้นจริงๆแล้วเขาสามารถทำให้พนักงานซัพโพสทั้งองค์กรน่ะทำแบบนั้นจริงๆได้ด้วยครับอันนี้คือสิ่งอัศจรรย์ EP ที่113นี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาสรุปสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับประการแรกเลยก็คือว่าโทนี่เชเนี่ยเขาเชื่อสุดโต่งเลยว่าถ้าจะทำงานเนี่ยต้องหาแพชชั่นตัวเองให้เจอแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปด้วยพอพูดถึงเรื่องแพชชั่นมันก็ดูเหมือนเป็นคำสวยหรูนะครับหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกจะเอียนกับคำนี้แล้วนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนเอาแต่คำว่าแพชชั่นมาเป็นตัวนำอย่างเดียวจนในที่สุดไปๆมาปุ๊บก็กลายเป็นไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือแพชชั่นนั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้โทนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยครับสำหรับคนที่ใช้แพชชั่นในการทำมาหากินจริงๆนะครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับโทนี่เฉเองเนี่ยนะครับเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ20ต้นๆคือตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็มีเงินมีทองก้อนหนึ่งเลยเขาก็เลยไปทำธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนนะครับชื่อบริษัทว่า Link Exchange นะครับเป็นบริษัทที่ทำโฆษณาผ่านตาหน้าเว็บไซต์ในยุคสมัยอินเทอร์เน็ตกำลังเฟื่องฟูในโลกใบนี้ประมาณสัก20กว่าปีที่แล้ว
บริษัทนี้โตเร็วมากเลยนะครับทำเงินทำทองมากมายเลยมีคนมาขอซื้อหลายรอบเลยเขาก็ปฏิเสธไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะสนุกกับมันมากกว่าและมีเงินทองก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ในที่สุดแล้ว Microsoft มาเสนอซื้อในราคาถึง260ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยครับลองคิดดูนะครับเด็กอายุประมาณแค่20กลางๆเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะ make money ได้ขนาดนี้ได้สาเหตุที่ขายตอนนั้นเลยเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้เลยบอกว่าเป็นเพราะเขาเริ่มไม่สนุกแล้วนะครับเขารู้สึกว่าวันจันทร์ไม่ใช่วันที่อยากไปทำงานองค์กรโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรมันเติบโตเร็วก็ต้องรีบหาคนเข้ามานะครับพอคนมาเยอะๆปุ๊บคนต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากคุยด้วยแล้วก็บริษัทก็เต็มไปด้วยคนที่เขาไม่รู้จักเขาพบว่าการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบในชีวิตเขาอีกต่อไปแล้วตัดสินใจขายบริษัทนะครับแล้วก็มาเป็นนักลงทุนนะครับหุ้นกับเพื่อนทำ Venture Capital ขึ้นมานะครับและหนึ่งในบริษัทที่ไปลงทุนเนี่ยก็เป็นร้านรองเท้าออนไลน์นะครับเขาก็เห็นว่าร้านรองเท้าออนไลน์เนี่ยมีศักยภาพสูงมากก็พบว่ามีคนอเมริกันเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์เลยที่ซื้อรองเท้าผ่านแคตตาล็อกนะครับนั่นก็แสดงว่าตลาดออนไลน์น่าจะโตได้แต่ทำไปทำมาตัวเองดันไปหลงรับบริษัทนี้เข้าครับก็เลยในที่สุดก็ใช้เงินส่วนตัวเนี่ยแหละเข้าไปลงทุนแม้ว่าช่วงเวลานั้นบริษัทจะอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเลยสิ่งที่เขาพบก็คือว่าเขาพบว่าการทำงานที่ซัปโปสเขาได้เจอแต่คนดีๆคนที่มีจริตที่ถูกคอกันเขาพบว่างานบริการเป็นสิ่งที่เขาเริ่มสนใจละแล้วจนในที่สุดถึงขนาดมารับเป็น CEO บริษัทนี้เองเลยเพราะเชื่อว่าการสร้างประสบการณ์ที่สุดยอดให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะนำมาด้วยสิ่งต่างๆในที่สุดได้นะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เขาทำตามสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็พยายามตัดอะไรที่มันไม่ใช่ออกไปเลยนะครับเช่นการที่พยายามทำการตลาดเหมือนบริษัทอื่นๆที่ใช้คำสวยหรูที่พยายามสร้างแบรนด์จากภายนอกเขามองว่าเขาเก็บเงินพวกนั้นเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับลองฟังดูน่าสนใจนะครับเขามีนโยบายแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าใครซื้อรองเท้าของเขา1ปีเนี่ยแล้วไม่พอใจเนี่ยสามารถที่จะส่งคืนได้นะครับ1ปีนะฮะแล้วส่งคืนไม่มีค่าส่งด้วยเขาให้บริการผ่าน call center ครับซึ่งที่นี่เนี่ยใช้ call center แตกต่างจากที่อื่นทั่วโลกโดยสิ้นเชิงนะฮะมีนโยบายว่าพนักงานสามารถคุยอะไรกับลูกค้าก็ได้นะครับให้รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดไปเลยโดยที่ไม่มีการจำกัดเวลาว่าจะต้องคุยกับลูกค้าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกได้ซ้ำไปว่าเคยมีเคสหนึ่งซึ่งพนักงานใช้เวลาคุยกับลูกค้า10ชั่วโมงครับผม10ชั่วโมงนะฮะใน call center นะครับมีเรื่องเล่าอันหนึ่งก็คือโทนี่เฉเนี่ยเคยไปปาร์ตี้กับ CEO ของบริษัทรองเท้า Skechers นะครับแล้วก็ในช่วงดึกๆสัก5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเนี่ยบังเอิญทาง CEO ท่านนี้เนี่ยเขาก็อยากจะกินพิซซ่าขึ้นมาโทนี่เขาบอกเอ้ยทำไมอยู่ไม่ลองโทรไปที่ call center ของ Zappo สุล่ะก็เหมือนกับอาจจะแบบเมาๆด้วยนะฮะแต่ว่าก็ท้าเพื่อนให้ลองโทรไปแล้วดูซิว่าเขาจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง CEO นี่ก็โทรไปจริงๆนะครับสรุปก็คือว่าพนักงาน call center เนี่ยช่วยในการหาร้านพิซซ่านะครับแล้วก็บอกให้รายละเอียดให้เสร็จสรรพเลยหาเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆให้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับ CEO คนนี้มากนะครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเอาเงินไปลงกับเรื่องพวกนี้น่าจะดีกว่าโทนี่แนะนำว่าในการที่เราจะหาสิ่งที่เรารักครับก็คืออาจจะต้องลองทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วค่อยๆตัดในสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วให้เหลือเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่เราอยากทำจริงๆนะครับอย่าไปทำหลายๆเรื่องและนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าวัฒนธรรมองค์กรต้องมาก่อนเสมอตัวนี้เองให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเพราะว่าเขาก็บาดเจ็บมาจากบริษัทเก่านะครับรู้สึกว่าเขาไม่เอาแล้วนะครับการที่ให้บริษัทมันโตเร็วแบบนั้นนะโดยที่ใช้ความกดดันในการที่ธุรกิจโตก็เรียบรับคนเข้ามาเขาใช้วิธีการค่อยๆโตนะครับเขาเลือกคนที่มีเคมีมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจริงๆโดยที่ลงรายละเอียดในเรื่องกระบวนการสรรหาคนครับแต่ก่อนจะทำตรงนั้นเนี่ยต้องเขาสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันกับทีมงานของเขาขึ้นมาก่อนว่าพวกเราคิดว่า
คนที่ประสบความสำเร็จในแซปโปควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ระดมความเห็นแล้วเขาก็เอาตรงนั้นมาเป็น core value ขององค์กรแล้วใช้ core value ตรงนี้นะครับในการที่สรรหาคนแล้วก็กลายเป็นองค์กรที่ serious เรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมากๆเลยสิ่งหนึ่งก็คือว่าโทนี่มีความเชื่อว่าการที่จะให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขเนี่ยนะครับพนักงานต้องได้รับสิ่งนั้นก่อนแล้วถ้าเขามีความสุขแล้วเขาแฮปปี้แล้วเขามีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรแล้วเขาก็จะส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกค้าเองและนี่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ด้วยนี่เป็นที่มาของคำว่าว้าวนะครับโทนี่เป็นคนที่มีความสุขสุดๆเลยที่ได้ยินคนร้องคำว่าว้าวออกมาแล้วเขาก็เอาสิ่งนี้แหละครับมาสร้างองค์กรเขาให้พนักงานร้องว้าวอยู่เสมอด้วยเรื่องดีๆในองค์กรแล้วก็ให้พนักงานไปสร้างสิ่งนี้ให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่แซปโปเลยนะครับก็ลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับคำว่า Wow Experience อะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากบริษัทแซปโปเองแหละครับแล้วก็หลายๆองค์กรก็เอามาใช้เป็นแนวทางของตัวเองเช่นเดียวกันและสาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่3เนี่ยนะครับที่หนังสือเล่มนี้บอกเราก็คือว่าความสุขเนี่ยมันต้องเกิดจากอะไรที่มันเป็น Higher Purpose นะครับไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของเงินแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมักจะไปไม่ได้ไกลแล้วก็ในระหว่างทางก็ไม่ได้มีความสุขด้วยเขาเชื่อเรื่องนี้แบบสุดโต่งเลยนะครับในวิสัยทัศน์องค์กรเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวเลขเรื่องการทำกำไรเรื่อง market share อะไรเลยเขาก็จะพูดอย่างเดียวว่าเขาจะส่งมอบความสุขเนี่ยให้กับลูกค้าให้กับพนักงานแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ทำงานด้วยเป็นหลักเขียนแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการขายรองเท้าอะไรด้วยซ้ำไปในวิสัยทัศน์ของเขานะฮะดังนั้นด้วยการตั้งเป้าหมายแบบนี้ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวเองแล้วก็สรรหาคนที่มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันแน่นอนในแวดล้อมเขาก็จะเต็มไปด้วยของการทำงานที่มีแต่คนที่สนุกในการที่จะสร้างความว้าวให้กับคนรอบๆตัวแต่สิ่งเหล่านี้มันเฟคกันไม่ได้ครับมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับและผมเชื่อว่านักธุรกิจที่เริ่มมาจากศูนย์หลายๆคนหรือเหล่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จก็มักจะมาจากฝันแบบนี้แหละครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมุ่งไปว่าคุณจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้ครับและนี่คือ3บทเรียนสำคัญที่ได้จากหนังสือ Delivering Happiness นะครับหนังสือเล่มนี้นี่ก็มีขายในประเทศไทยด้วยนะครับชื่อว่าใช้ความสุขทำกำไรนะฮะไม่แน่ใจว่ายังมีวางขายอยู่หรือเปล่านะครับลองไปหาดูได้ครับแล้วตอนนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับและอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากให้มันเป็นล่ะครับสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.